บทคดีบี้ข่าวแหลกกับแม็กแจกกระทงเห็นหมาเพื่อนบ้านเดินอยู่อดใจไม่ไหวไม่ใช่เพราะหมาสวยหรือน่ารักนะครับแต่หิวก็เลยเอาไม้ไปทุบหัวหมาเอาไปย่างกินแบบนี้ชายคนนี้จะโดนกี่กระทงหนุ่มอุดรท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านเจอจะเลยหลักฐานนั่นไงตั้งนิ่งอยู่ในกระทะเลยที่นอนนิ่งๆอยู่เลาะหนังออกเรียบร้อยแล้วผู้ชมครับไม่ใช่หมูนะครับมันเป็นหมาที่พวกเราเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันน่ารักเห็นว่ามันซื่อสัตย์แต่ตอนนี้ไปอยู่กระทะเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนผู้ชายนี้กินหมาผู้ชมครับแล้วเป็นหมาของเพื่อนบ้านเขาไปทุบหัวมาตัวนี้คือตัวที่5แล้วก่อนหน้านี้4ตัวก็เป็นของเพื่อนบ้านรายนี้แหละรายเดียวกันอยู่ในท้องเขาแล้วเหมือนกันเจ้าหน้าที่ไปถึงจับกุมได้เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาทำจริงเขาเป็นคนทุบหัวหมาจริงให้เหตุผลว่าที่ทุบไปเพราะว่าหมาพวกนี้มาขี้เรี่ยราดอยู่หน้าบ้านเขาเอ้าแล้วทำไมไม่ไล่มันไปล่ะทำไมไปทุบหัวมันแล้วมาต้มกินแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่ารสชาติอร่อยกินเหมือนเนื้อวัวเลยนี่เขาบอกแบบนี้ก็ยืนยันมานะครับแต่มันไม่ใช่คุณผู้ชมมันไม่ใช่ไก่ต้มยอดมะขามมันไม่ใช่เนื้อวากิวนะครับมันเป็นหมามาขี้ทำไมถึงไม่ไล่หมาไปจับมันมากินทำไมไปทุบมันทำไมสำหรับหมาเนี่ยคุณผู้ชมครับกฎหมายถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้มิได้เป็นอาหารซึ่งตามพระราชบัญญัติการป้องกันทารุณกรรมสัตว์พ.ศ. 2557มาตรา20กำหนดไม่ให้ใครไปฆ่าหรือไปทารุณกรรมมันยกเว้นจะเป็นสัตว์จำพวกที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่วัวอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นการฆ่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเช่นหมาจะมากัดเราอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือเป็นการฆ่าเพื่อหยุดการระบาดของโรคต่างๆที่เกิดจากสัตว์เหล่านั้นอันนั้นก็ฆ่าได้มีข้อยกเว้นในพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ทำได้แต่แบบนี้เป็นหมาเพื่อนบ้านจะไปจับมากินเห็นมันเดินป้วนเปี้ยนอยู่ทุกหัวและเอามาย่างไม่ได้คุณผู้ชมครับอีกประการหนึ่งหมาเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับมีราคาถือเอาได้ฉะนั้นแล้วคุณไปทำให้หมาของเพื่อนบ้านหายไปบุบสลายตายไปก็ถือว่าเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรืออาจจะเป็นลักทรัพย์อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณีกันไปดังนั้นคุณจะกินตั้งแต่ไข่มดแดงยันเนื้อพญาโคคุณก็กินไปเลยไม่มีใครว่าแต่คุณจะไปกินหมาของเพื่อนบ้านไม่ได้และวันนี้แม็กขอแจกชายผู้หิวโหยไปทั้งสิ้น2กระทงถ้าคิดจะกินทุกอย่างแบบนี้ทางใต้เขาเรียกว่า5จบ